สวัสดีเพื่อนๆชาว Exceed ทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องดอนนี่ Exceed ครับวันนี้ครับมาด้วยกล่องใหญ่กล่องนี้เลยอยากรู้ไหมว่ามันคืออะไรใจจริงก็ไม่อยากจะเปิดเลยนะกลัวเจ็บว่ารีวิวไปแล้วคนไม่ค่อยดูนะครับผมอันนี้เป็นงานเรซินนะที่ผมพีไว้นะครับมาส่งอีกแล้วประมาณ10คลิปที่แล้วก็รีวิวงานเรซินไปนะเป็นจอมมารบูนอนนะครับก็ผลตอบรับมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยากจะรีวิวงานเรซินเท่าไหร่ละรีวิวงานจีนคนดูเยอะกว่าไอ้สัสนี่วันนี้ผมมารีวิวงานเรซินเอาให้มันดูดำดูแดงกันไปว่ารีวิวตัวนี้จะไม่ดูกันนะฮะกล่องโคตรใหญ่เลยกล่องใหญ่มากอันนี้ผมสั่งพรีออเดอร์ไว้นะครับจากร้านอาชิทอยนะฮะอาชิทอยก็ร้านนี้เลยตามนี้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะส่งมาให้ผมตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วล่ะแต่ผมยังไม่ได้รีวิวมารีบรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้สั่งจองไว้หรือสั่งพรีไว้นะก็ลองไปสอบถามดูนะเผื่อเขาพรีมาเผื่อไว้นะครับผมเผื่ออาจจะสวยก็ได้นะฮะเป็นงานอะไรเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่กล่องใหญ่มากเลยนะผมคิดว่ามันกล่องไม่ใหญ่นะเนี่ยโอ้กล่องโคตรใหญ่อ่ะก็เป็นของบริษัท A Plus นะครับเจ้าเดิมนะส่วนมากผมก็พีแต่ของ A Plus ทั้งนั้นเลยนะราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะราคาอยู่ที่ประมาณนะฮะ3ใบบวกๆๆๆๆไม่รู้บวกเท่าไหร่ก็บวกแล้วแต่ร้านนะครับที่ขายมาก็บอกได้ประมาณนั้น3ใบเทานะไม่ใช่3ใบแดงนะหนักนะมึงอ่ะเป็นเอามากนี่คืองานเรซินจีนบริษัทจีนที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เราเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นยังไงครับผมมาเดี๋ยวเราไปแกะดูพร้อมๆกันเลยครับไปกันมาเดี๋ยวเรามาแกะดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ามันคืองานอะไรนะฮะมันต้องยิ่งใหญ่หน่อยนึงนะแกะกันเลยปะส่งมาแบบโอเคเลยนะไม่มีบุบเท่าไหร่นะครับผมพนักงานส่งอย่างดีกล่องสวยข้างในเลยครับดูเลยคลิปหายเลยโอเคมาออกมาแกะดูกันเลยดีก็คืองานพรีออเดอร์ที่ผมพรีไว้อยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะก็รีวิวไปแล้วหลายตัวเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ3ตัวนะฮะที่ยังไม่มาส่งนะครับที่ยังไม่เสร็จก่อนที่จะเปิดดูกันเนี่ยนะเพื่อนๆนะฝากกด Subscribe ฮะกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงครับไปมาโอ้โหนี่ครับผมโคตรใหญ่เลยเป็นรูปตัว M เลยนะฮะนี่กล่องข้างในยังใหญ่อยู่เลยนะโหดูฮะมีโฟมรองมุมไว้นะ4มุมนะครับผมก็ถือว่าการแพ็คมาป้องกันมุมกล่องบุบใช้ได้กล่องโคตรใหญ่เลยอ่ะโอ้โหข้างล่างมีโฟมให้อีกมาเอากล่องว่าของนี่ออกก่อนปึ๊บโอ้โหนี่เป็นรูปตัว M ฮะนี่สวยมากเลยกล่องสีสวยนะรู้ไว้ใช่ไหมเป็นงานอะไรตัว M นี่คือสัญลักษณ์ของมาจินบูครับผมกล่องมันบูอีกแล้วไม่เข็ดงานบูนะฮะอันนี้คือกล่องข้างในมันนะกล่องที่หุ้มข้างในอีกทีนึงนะส่วนด้านข้างฮะไม่มีลายอะไรนะนี่ด้านหน้าแน่เด้อนี่จะเป็นด้านหน้าเป็นงานบูกินข้าวนะครับเป็นงานที่ผมเคยรีวิวงานที่เป็นเบจิต้ากับโกคูฮะที่กินข้าวไปแล้วนะนี่ก็เป็นจอมันบูนะฮะที่เป็นกินข้าวทำออกมาอีกหลายหนึ่งละก็เดี๋ยวเราไปแกะดูกันก่อนว่าข้างในเป็นยังไงนะครับไปแกะเลยกล่องใหญ่เว้ยตัวเดียวกล่องใหญ่แพ็กเกจก็โอเคเลยนะแพ็กเกจก็ดูดีนะดูก่อนว่าข้างในมันดีไหมมานานๆจะมีงานชิ้นใหญ่ๆมาให้ดูกันสักทีนะลองดูว่าเป็นกำลังใจให้กันก่อนแกะเลยแกะด้านไหนดีวะคือบางทีงานพวกงานเรซินเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่างานกล่องถึงงานธรรมดาประมาณ100เท่าเลยนะคือแตกปานนี่คือจบเลยนะฮะเปิดดูพร้อมๆกันครับผม1 2มาแล้วครับบูโอ้มาแล้วครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าประกอบออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับผมนี่มาดูกันตั้งแต่ส่วนตรงตัวของบูก่อนโอ้จับดีๆนะตัวหนักมากเลยนะครับนี่ก็
ก็จะเป็นในรูปแบบโอ้โหเนียนมากอ่ะอยากบอกเลยว่าเนียนมากว่าเนียนจริงๆฟังเสียงนะเสียงในสิ้นยังไงก็ไพเราะราคามันแพงไงฮะเลยทำให้คนไม่ค่อยนิยมซื้อกันนะครับผมมาดูตรงผ้าคลุมนี้อันตรายมากเลยนะฮะนี่ดูตรงผ้าคลุมนี่อันตรายนะมันบางๆมันแค่กลมๆนี่เองอ่ะต้องค่อยๆวางก่อนนะผมว่าเดี๋ยววางก่อนต้องวางนี้ก่อนแน่ๆเลยก่อนที่จะวางหัวนะฮะมาวางตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวก่อนเลยเอาหัววางก่อนดีกว่าดูที่หน้านะครับหน้าสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยนะตอนแรกดูในรูปอะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอดูตัวจริงออกมาเฮ้ยหน้ามันน่ารักดีมาเดี๋ยวเรามาใส่กันก่อนปึ๊บอ๋อเป็นแม่เหล็กโอ้น่ารักมากแล้วเราก็จะมาเอาแขนทุกส่วนมันเป็นแม่เหล็กนะตั้งแต่ตัวหัวกับแขนก็เป็นแม่เหล็กนะตึบแล้วก็มามือนะครับมือก็เป็นแม่เหล็กหมดเลยตรงข้อต่อทุกส่วนเป็นแม่เหล็กหมดเลยดูดตึบๆเลยนะฮะก็ถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยดีเลยนะครับมือถือซ่อมนะฮะข้างซ้ายมือนะปึ๊บใส่เข้าไปปุ๊บดูดดึ๊บๆเลยน้ำมือด้านขวาฮะถือไก่แล้วกันโอเคครับสวยนะนี่ฮะนี่คือจอมานดูครับผมงานเรซินงานกินข้าวเราจะเอาโต๊ะวางกันดีกว่าแล้วลองมาดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปรีวิวกันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะฮะโอ้ลายโต๊ะไม้ก็ดูออกมาสวยนะครับทำออกมาเนียนเลยนะสวยเลยนะครับนี่วางตรงนี้ฮะแล้วเอากับข้าววางเอาละฮะนี่คือเหรียญนะฮะคือเหรียญบอกว่าตัวของเราเป็นตัวที่เท่าไหร่นะครับนี่ของผมได้ตัวที่043นะครับมีทั้งหมด400ตัวนะฮะก็เป็นตัวที่43นะฮะงวดนี้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจอมมารบูตัวนี้กันดีกว่าฮะว่าเป็นยังไงฮะแล้วก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าสวยไม่สวยยังไงฮะเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายคลิปนะครับไปดูกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับงานเรซินจอมมารบูตัวนี้จอมมารบูกินข้าวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมพรีออเดอร์ไว้หลายเดือนแล้วนะฮะเพิ่งมาส่งก็เลยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะก็จากร้านอชิทอยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะมีโมเดลหลายเรื่องหลายตัวหลายอย่างเลยมีทั้งงานพีงานกล่องงานซื้อขายไปสอบถามได้เลยนะฮะมีการ์ตูนหลายเรื่องลองไปสอบถามดูสำหรับนักสะสมนะส่วนราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะฮะสำหรับคนที่สะสมอาจจะไม่ค่อยมีคนซื้อเท่าไหร่นะครับส่วนมากจะเป็นงานกล่องซะมากกว่าราคามันยังอยู่ที่5-600ที่พอซื้อกันได้ใช่ป่ะแต่ไอ้ราคาเรซินเนี่ยราคาพีอ่ะมันขึ้นหลักพันอยู่แล้วนะราคามันสูงฮะแล้วแต่ตัวนี่ส่วนตัวนี้ก็ราคา3+++นะฮะถ้าเป็นที่นิยมก็ราคาอาจจะพุ่งขึ้นไปก็ถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันนะฮะนี้ถ้าใครชอบดูการรีวิวงานเรซินนะก็มีอีกหลายๆช่องนะฮะก็ลองไปหาดูได้นะครับผมตาม YouTube ก็จะเป็นการรีวิวแบบเรซินล้วนๆเลยนะราคาเป็นหลักหมื่นเลยนะงานอลังการงานสร้างเลยส่วนช่องผมก็จะเป็นหลายแนวมีทั้งงานจีนงานก๊อปงานแท้งานเรซินมีทุกแบบให้ได้ดูฮะดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะฮะดูเพื่อความสนุกแล้วกันนะครับผมก็ให้ดูเป็นแนวทางดีกว่านะครับผมไม่ได้มาสอนหรือไม่ได้มาเก่งอะไรเราก็เปิดดูพร้อมๆกันนี่แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมาเป็นยังไงแต่ละตัวนะคิดเห็นยังไงก็พูดออกไปอย่างนั้นนะฮะก็ลองดูครับผมJust
ช่วงนี้เห็นผมขายในเพจในเฟซตัวเองนะไม่ใช่ว่าผมเลิกเก็บหรืออะไรนะผมขายบางตัวที่ผมไม่ได้เก็บไงคือบางทีมันรกแล้วอ่ะมันเต็มไปหมดไม่มีที่เก็บแล้วผมก็จะเลือกบางตัวที่ผมไม่ได้เก็บแล้วอ่ะเอามาขายในราคาที่มันถูกใครอยากได้ราคาไหนก็ลองไปใส่ราคาดูนะผมปิดได้ก็ปิดเลยปิดถูกกว่าราคาที่ซื้อแน่นอนอ่ะเอาง่ายๆเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเจอกันนะฮะรอผมจัดการงานพรีออเดอร์ของงานดักกันบอลให้มันเคลียร์ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะไปตามหาดาบพิฆาตอสูรนะฮะเดี๋ยวเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนนะครับก็วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันคลิปต่อไปนะฮะว่าผมจะมารีวิวอะไรหรือว่าพาไปไหนหรือเปล่าก็คงไปไหนไม่ได้เหมือนเดิมฮะช่วงนี้ก็รอไปก่อนนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันนะฮะตามคอมเมนต์หรือไม่ก็ทางเพจโดนี่เอ็กซ์ซีนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ